สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการ Living Life ศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกิงรังสฤทธิ์บทใคร่ครวญภาวนาวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อที่1ถึงข้อที่22ในหัวข้อความรักมั่นคงของพระเจ้าสดุดีบทที่33ข้อ1ถึง22ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาเวและเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์จงยกย่องพระยาเวด้วยพิณเขาคู่จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยพิณสิบสายจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงเล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องยินดีเพราะพระวจนะของพระยาเวนั้นเที่ยงธรรมและพระราชกิจทั้งสิ้นสำแดงความซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระยาเวโดยพระวจนะของพระยาเวฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ได้ลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบและทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลังให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระยาเวให้ชาวพิภพทั้งปวงเกรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ตรัสโลกก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ตั้งมั่นคงพระยาเวทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผลแผนการของพระยาเวตั้งมั่นคงเป็นนิจแผนงานในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระยาเวก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์พระยาเวทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเห็นมนุษย์ทุกคนจากที่ประทับพระองค์ทอดพระเนตรชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นคือพระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของเขาทุกคนพระองค์จึงทรงล่วงรู้กิจการทั้งสิ้นของพวกเขากองทัพใหญ่ไม่อาจช่วยพระราชาให้รอดกำลังอันมากมายก็ช่วยกู้นักรบไม่ได้ม้าศึกเป็นภาพลวงตาว่าจะมีชัยกำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้ดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตายและเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามขาดแคลนอาหารจิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระยาเวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลกของเราเพราะใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่พวกข้าพระองค์หวังในพระองค์สาเหตุที่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าและถวายสดุดีแด่พระองค์ร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ด้วยความเปล่งปรีด้วยพิณเขาคู่ด้วยพิณสิบสายดีดสายอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับเสียงโห่ร้องเพราะ 1. พระวจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมคือถูกต้องและเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่ผิดพลาดและหลอกลวงในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหากเราทำตามคำสอนของพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเราก็จะพบความเจริญงอกงามของชีวิตที่เราต้องสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้านั้นประการที่2พระองค์ทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำหรือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นั้นสำเร็จสมบูรณ์ด้วยความสัตย์ธรรมของพระองค์หมายความว่าทรงกระทำทุกสิ่งอย่างดีและไม่ขาดตกบกพร่องเราจึงเชื่อวางใจในความสัตย์สุจริตของพระองค์ได้ประการที่สามพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมสองคำนี้เป็นคำใหญ่มากครับความชอบธรรมคือความถูกถ้วนเที่ยงธรรมความยุติธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องจบลงที่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรือพระดำรัสของพระเจ้า
สำหรับความชอบธรรมในที่นี้หมายถึงความถูกถ้วนความดีงามความเที่ยงตรงซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความสัตย์ธรรมของพระเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากพระองค์ส่วนความยุติธรรมหมายถึงการยุติลงหรือจบลงที่พระธรรมคำสอนของพระองค์ดังนั้นในพระเจ้าเราจะได้รับความเป็นธรรมทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันจึงไม่มีใครสามารถบิดเบือนความถูกต้องให้เป็นความผิดได้ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดว่ากันไปตามนั้นโดยไม่มีความลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดนี่คือคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตหรือความรักมั่นคงของพระเจ้าคำว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยใช้อยู่สองคำในภาษาอังกฤษคือคำว่า steadfast love ก็คือรักโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า unfailing love ก็คือรักโดยไม่มีทางล้มเหลวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อวางใจและมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเราจะได้รับความเป็นธรรมจากพระองค์อย่างแน่นอนเพราะว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจากพระวาทะหรือพระดำรัสอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงอานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของและทรงกำกับดูแลสรรพสิ่งอย่างถูกต้องและยุติธรรมหากเรายึดเอาพระประสงค์ของพระองค์เป็นที่ตั้งอย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างถูกต้องสมดุลและเกิดผลเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างท่วนหน้าแต่การที่บ้านเมืองของเราก็ดีหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มันแปรปรวนก็ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ใช่มาจากพระประสงค์ในการทรงสร้างของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไว้วางใจในความสัตย์สุจริตของพระเจ้าได้ผู้เขียนสดุดีในบทนี้จึงเรียกร้องไว้ในข้อที่8ว่าให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเจ้าคำว่ายำเกรงในที่นี้แม้ว่าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fear แต่ไม่ใช่หมายถึงความกลัวกลัวผีหรือกลัวตำรวจแต่ยำเกรงในที่นี้หมายว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและจะใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ไปกับพระองค์คือเคารพนอบน้อมและจงรักภักดีพระองค์ด้วยความศรัทธาและด้วยความเชื่อวางใจอย่างถึงที่สุดนอกจากนั้นผู้เขียนสดุดีบทนี้ยังบอกว่าให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนตะลึงพึงเพลิดผมชอบคำนี้มากครับยืนตะลึงพึงเพลิดต่อพระองค์คือให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และสรรเสริญพระปีชาญาณของพระองค์เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นช่างมหัศจรรย์และสุดยอดไม่มีใครสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์และพระเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งองค์สัพพัญญูญาณก็คือทรงอยู่ทุกแห่งรู้ทุกอย่างเป็นทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากชีวิตไว้กับพระองค์เราก็จะมีความชื่นชมยินดีและมีความหวังใจที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตนบุคคลนั้นจะได้รับความสุขหรือได้รับพระพรอย่างอุดมจากพระองค์ชีวิตก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระพรอันอุดมจะไม่มีความขาดแคลนหรือรู้สึกว่าไม่พอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราไม่พอเพราะเรามีกิเลสมากเกินไปเราไม่พึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จึงต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการมีสิ่งนี้ทั้งที่พระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเกินพอให้แก่ชีวิตของเราด้วยซ้ำไปในการมีชีวิตอยู่แต่ละวันจึงเป็นการอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราให้เรามีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องชื่นชมยินดีและโมทนาพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงสอนไม่ให้เรากระวนกระวายใจเพราะขาดความกระวนกระวายก็คือการขาดความเชื่อวางใจในพระเจ้านั่นเองแต่มอบความไว้วางใจและเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างสนิทใจพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และจะทรงเพิ่มเติมอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยก็คือให้เราเริ่มต้นให้ถูกถ้าเราเริ่มต้นจากพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของเราเองเราก็จะหลงลืมพระเจ้าแล้วเราก็จะเดินตามทางของเราเองแล้วชีวิตจะมีความปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรสดุดีบทนี้จึงยืนยันอย่างนี้ครับในข้อที่12ว่าประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเจ้าก็เป็นสุขชัดเจนครับใครก็ตามที่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาจะเป็นสุขหรือแปลให้ง่ายๆก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่มีพระเจ้า
ขาก็จะเป็นทุกข์คนเหล่านี้คือใครที่พระธรรมพีปฏิบัติออกประชาชาติคนเหล่านี้คือใครคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นมรดกของพระองค์หมายความว่าคนที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าจะได้รับมรดกแห่งความรอดจากพระองค์และในข้อที่13ถึง19พระเจ้าทรงทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์ทรงประดิษฐ์จิตใจหรือทรงสร้างใจของทุกคนดังนั้นพระองค์ทรงทราบความคิดและความรู้สึกในใจของเราแต่ละคนเป็นอย่างดีเราจึงปิดบังซ่อนเร้นอะไรจากพระเจ้าไม่ได้เลย 2. ทรงพิจารณากิจการทั้งสิ้นนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำจะอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้น 3. พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูปกปักรักษาและทรงนำพาคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้อยู่รอดปลอดภัยและก้าวเดินไปอย่างมั่นคงด้วยการคุ้มครองอารักขาจากพระองค์ถ้าเช่นนั้นจะต้องทำอย่างไรสดุดีบทนี้ในข้อที่20ถึง22บอกว่าต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าการติดสนิทก็คือการผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นด้วยการรอคอยพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่เป็นที่พึ่งของเรา 2. จิตวิญญาณและจิตใจของเราจึงปิติยินดีมาก 3. เราจึงต้องพึ่งอาศัยและวางใจในพระองค์คำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีบทนี้ในข้อที่22ก็คือขอความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพระองค์ตามที่ได้หวังไว้ในพระองค์ดังนั้นนั่นคืออธิษฐานทูลขอให้ความรักมั่นคงของพระเจ้าปกปักรักษาและคุ้มครองเราให้อยู่รอดปลอดภัยและผ่านพ้นการทดลองทุกรูปแบบขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรทุกท่านขอให้เราสงบใจกันในอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักขอพระเจ้าได้ทรงโปรดปกปักรักษาและทรงโปรดให้ข้าพระองค์หลายยืนยันด้วยความไว้วางใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะอยู่ในการอารักขาของพระองค์ตลอดไปขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน